สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยววัดเจ็ดยอดกันนะครับวัดเจ็ดยอดก็เป็นวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นวัดที่สวยงามเป็นวัดที่มีความสําคัญมากของจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับใกล้ๆกับเมย่านะฮะเข้าไปดูข้างในกันก็ตรงนี้ครับวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะครับตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองเชียงใหม่ก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.1998นะครับในสมัยของพระยาติโลกราชราชวงศ์มังลายตรงนี้ครับพระอุโบสถตรงนี้เหมือนเขากำลังก่อสร้างอะไรกันอยู่แล้วก็ในวัดนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกนะครับทำขึ้นที่วัดแห่งนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยตอนนั้นทำตอนพ.ศ.2020มีกระถางเดินร่มเย็นนะครับเข้ามาข้างในที่ผมบอกนอกจากจะชื่อว่าวัดเจ็ดยอดแล้วอีกหนึ่งชื่อก็วัดโพธารามเพราะว่าที่นี่มีต้นโพเยอะนะครับแล้วก็ชื่อที่เรียกวัดเจ็ดยอดก็คือเขามีเจดีย์เขาได้สร้างเจดีย์ไว้นะครับเป็นเจดีย์เจ็ดยอดเป็นการจำลองมหาเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะครับนี่ผมก็มาเดินทำไมตรงนี้เนี่ยครับก็ดูไปนะครับบริเวณภายในวัดตรงนี้ก็ที่เก็บอัฐินะครับก็เดินตามทางไปเรื่อยๆบริเวณกว้างขวางมากนะครับภายในวัดตอนนี้ก็น่าจะเป็นซุ้มประตูเก่าด้านบนไม่มีละน่าจะเป็นซุ้มประตูแก้วนะครับนี่ก็สวยงามก็เข้าได้2ทางทางนี้ก็เข้าได้มาดูทางเข้าวัดเจ็ดยอดนะครับวัดโพธารามมหาวิหารนี่ครับเขามีป้ายเขียนซุ้มโขงถึงวิหารนะครับทางเดินแนวทางเดินที่ปูด้วยอิฐจากซุ้มประตูโขงโดยเป็นแนวตามแนวตะวันออกถึงตะวันตกไปยังวิหารมหาโพนะครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าด้านในร่มรื่นมากนะครับเข้ามาก็เย็นมีต้นไม้ใหญ่ทางเดินด้านหน้าก็เป็นพระวิหารด้านหน้าก็มีบันไดนาคนะครับพญานาคสวยงามดูข้างลมลื่นเงียบนะครับ
พระวิหารด้านบนก็จะเป็นภาพสิมมันนะครับเขียนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิบกันดูครับอันนี้ก็น่าจะเป็นชูชกนะครับกันหาชาลีครับส่วนทางนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับน่าจะเป็นทางขึ้นของพระสงฆ์นะครับพาเพื่อนไปดูถ้ามาทางนี้ด้านหลังก็จะเป็นนะครับสวยงามเจดีย์เจ็ดยอดครับก็เดินมาทางนี้นะครับข้างพระวิหารด้านหลังก็จะเป็นเจดีย นะครับพระเจดีย์เจ็ดยอดเป็นเจดีย์แปลกนะครับมีเจ็ดยอดบนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านข้างก็นะครับจะมีรูปแกะสลักเทพนมก็เป็นวัดประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะเสงนะครับก็มาไหว้ขอพรได้ที่นี่ฝั่งนี้รู้สึกจะสมบูรณ์กว่าตรงนี้ก็พระเจ้าทันใจเห็นไหมครับด้านในก็ตามประวัตินะครับความเป็นมาของพระเจ้าทันใจก็คือสร้างเสร็จภายใน1วันแล้วก็คนก็มักมาขอพรส่วนตรงนี้ก็รัตนจงกรมนะครับที่ผมบอกว่าในวัดแห่งนี้มีการจำลองสถานที่8แห่งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธเจ้านะครับมาไว้ที่วัดแห่งนี้นะครับนะครับก็เขียนไว้รัตนจงกรมเจดีย์พระเจดีย์องค์ใหญ่มากนะครับน่าจะเป็นที่เก็บอัฐิของพระเจ้าติโลกราชนะครับกษัตริย์ในราชวงศ์มังลายเป็นผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูป้ายกันตามจุดต่างๆเขาก็จะมีคําอธิบายนะครับมีป้ายเขียนไว้ก็ถ้าเพื่อนมาไหว้มาเที่ยวก็แวะอ่านดูได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้เห็นหรือเปล่ามันสะท้อนเนาะมันเงินๆเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังวัด7ยอดเจดีย์พระเจ้าติโลกราชราชนัดดาของพระเจ้าติโลกราชทรงสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีซุ้มจรนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง4ด้านและมีส่วนยอดเป็นระฆังกลมถือว่าเป็นต้นแบบให้กับเจดีย์องค์อื่นๆในเมืองเชียงใหม่เขาบอกไว้ว่าคล้ายๆกับเป็นต้นแบบ
ของเจดีย์องค์อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ดูขับไปกันต่อนี่มีทางไปบ่อปลาด้วยนะครับซ้ายมือแล้วก็ตรงนู้นก็เนี่ยครับเป็นพระเจดีย์เหมือนกันไปทางไหนก่อนดีตรงนู้นทางไปบ่อปลาเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้านู้นก่อนดีกว่านะครับก็นะครับพระวิหารอยู่ตรงนี้ก็โดยรอบของในวัดนะครับเขาก็จะมีนะมีเจดีย์สถานที่สวยงามเลยครับมีพระพุทธรูปโอ้ตรงนั้นพระแก่นจันทร์แดงเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของล้านนาพระเมืองแก้วทรงอัญเชิญมาจากวัดบุพารามนะครับวงเล็บวัดสวนดอกและส่งให้ประดิษฐานไว้ในมณฑปหลังนี้ซึ่งยังคงมีลวดลายที่ประดับอย่างสวยงามทั้งเทวดาดอกไม้ก้านไม้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันตรงนี้เขาก็เขียนนะฮะห้ามขออภัยสุภาพสตรีห้ามเข้าครับก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นจารีตประเพณีในสถานที่บางแห่งนะครับตั้งแต่สมัยโบราณมาเขาจะไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเข้านะครับด้านข้างวัดตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าครับตรงนี้ที่เขาเขียนไว้เมื่อกี้มีพระพุทธรูปด้านในไม่เปิดนะครับปิดเดี๋ยวพาลงไปทางนี้ต่อโอ้สวยงามบ่อปลาเดี๋ยวดูซิมีปลาไหมน้ำมันขุ่นๆเนาะนู้นก็เป็นศาลาก็ประมาณนี้ครับภายในวัดสวยงามเลยร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็เวลาเพื่อนมาเที่ยวนะครับก็แนะนำให้ดูตามป้ายด้วยนะครับจะมีคำเขาเขียนไว้ประวัติความเป็นมาของวัดทุกที่ครับส่วนใหญ่ในวัดเขาจะเขียนประวัติเขียนคำสอนเขียนอะไรไว้ครับเพื่อนๆก็ที่นี่วัด7ยอดนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีเวลานะครับก็เชิญได้ที่นี่วัดเก่าแก่สวยงามมีความสำคัญเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับเจดีย์ของใครข้ามสะพานมาเลยครับ